นี่แน่นี่แน่เอ้ยเออเอ้ยตายตายเฉยตายเฉยว่ะโอ้ยเดี๋ยว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 อย่าโอ้โหเสียวตูดจริงๆสูงจัดเอาไพ่นี่ตกตึกไปเลยซูเปอร์แมนสูงกับวอร์โซนอย่างนั้นเนี่ยนี่เปิดเลเทซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าวอร์โซนมันบักอุ้ยบล็อกอึ๊บนี่รับกรรมของเพื่อนแกไปเถอะไอ้โอ้โหเหมือนใครจะมาตรงนั้นอ่ะโอ้ยตรงเมื่อกี้เห็น200เฟรมนะครับแม็กซ์สักหนึ่งตลับอยู่ยาว139 140เฟรมเลยเหรอวะเนี่ยนี่ครับแสงเงาสะท้อนพื้นจับสไนเปอร์มาครับแอบเปี้ยงหุหุไม่ตายว่ะมาต่อกับไฟเอ็มเลยนะครับ Full HD กราฟิกก็คือปรับสุดทุกอย่างนะนี่เล่นได้สบายหายห่วงครับเล่น 2K ก็ได้นะครับสเปคนี้ตายเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทที่ทำได้ครับดูดิคนกำลังเยอะๆนัวๆเลยนี่ครับเฟรมเรทที่ได้โอ้ลบดิจิตอลจะโดนตุยก่อนไหมเนี่ย130เฟรมครับก็โดนเข้าแล้วโดนจิ้มเข้าแล้วดูครับเฟรมเรทนิ่งๆครับการ์ดจอก็รันประมาณ 50-60% นี่ทำสตอรี่สบายครับนี่จำลองการทำสตอรี่เลยนะครับ CPU ก็ทำงาน 30% ดูครับปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยให้ห่วงไปไปหาตุ๋ยใครสักคนดีกว่าตรงไหนดีนะตรงไหนดีนะเอาหัวบักนี่ล่ะเอาหัวบักนี่ล่ะโอ้ขอโทษผิดมุมนี่แน่นี่แน่เอ้ยตายเฉยตายเฉยว่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาละทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเล่นลื่นไหลหัวแตกคนเยอะๆแบบนี้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยนะถ้าใครสนใจอยากสั่งคอมกับแอดบ็อกซ์นะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับผมมีบริการลงเกมให้ด้วยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันใส่ยังไงวะมันปั๊มเลือดยังไงเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวกดกระป๋องพยาบาลปะนี่ใส่กระป๋องพยาบาลใครสนใจมีงบเท่าไหร่อยากได้ไปไหนทั้งมาได้เลยนะครับมีทั้งคอมแล้วก็โน้ตบุ๊กนะตามนี้เลยครับสามารถปรับลดเพิ่มสเปคได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวตายปะย้ำเฮ้ยลอยดิจิตอลหมวกแดงไม่ตายว่ะเฮ้ยอย่านะเราอุตส่าห์ตีไปแล้ว2ทีเฮ้ยอย่าโอเคครับผมเรามาลองเล่นกับ Warzone กันเลยนะครับปรับเป็น Full HD Extreme ปรับสูตร DLSS ปรับโหมดบาลานซ์นะครับเฟรมเรทที่ทำได้ก็อยู่ประมาณ100กว่าเฟรมนะครับแต่นี่คือผมรู้สึกว่าแพทเนี่ยมันเป็นบักบักยังไงไม่รู้นะครับเฟรมเรทน้อยผิดปกติจริงๆมันจะเยอะกว่านี้นะครับจะเป็นบักที่เกม Warzone นะจริงๆเฟรมเรทเนี่ยน่าจะ100กว่าเลยนะครับไปดูคลิปเก่าที่เคยรีวิวไว้ได้เลยนะครับจับคู่กับ Core i3 อ่ะเฟรมเรทเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่มาครั้งนี้เฟรมเรทเหลือ100เฟรมนะงงมากๆไปเดี๋ยวมันลองยิงปืนให้ดูสักหน่อยก่อนฮู้เสียวตูดจริงๆสูงจัดเอาไพ่นี่โอ้โหตกตึกไปเลยซูเปอร์แมนตกตึกมีอยู่จริงมีใครลงมาแถวนี้ไหมวะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเห็นมีใครอันแน่นี่แน่ยิงตูดเห็นปะไหนไปไหนแล้วไงเราก็จะอยู่นิ่งครับโอ้ยกระโดดก่อนกระโดดไว้เอาเพื่อนเฮ้ยโอ้คืนนี้ยิงเสียงนิ่มมากทุกคนมีใครมาลงแถวนี้ป่าววะประมาณนี้เลยนะครับโอ้ตัวนู้นเพียบเลยนี่เก็บเสียงด้วยไม่โดนสักนัด
เอาละกับวอลโซนมาประมาณนี้เลยนะครับเล่นลื่นหัวแตกจริงๆต้องรอแพทอัปเดตก่อนนะจะลื่นกว่านี้มากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยครับฮอกวอตส์ลีกาซี่ปรับอัลต้าทั้งหมดเลยเรย์เทซิ่งแสงและเงาที่สวยสมจริงพอเห็นหน้าจอเป็น Full HD เปิดเฟรมเจนนะครับบอกเลยว่าเฟรมพุ่งๆอย่างแน่นอนมาลุ้นกันว่าจะได้กี่เฟรมวู้ฮู้โอ้โห120เฟรมนี่การ์ดจอก็รันประมาณ 80% นะครับโอ้เฟรมเรทสูงกับวอลโซนอย่างนั้นเนี่ยนี่เปิดเรย์เทซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าวอลโซนมันบักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองไล่คาถาเสกให้เธอรักเธอหลงดีกว่านี่ค่อยเอ๊ะมันมีแคมป์คนงานอยู่แถวนี้นี่นะเจอแล้วดูครับเล่นลื่นไหลสมูทมากๆครับภาพสวยงามเอาละครับเข้าไปเปิดอันติกลางวงปุ่มโอ้โหเกาะแตกเลยทีเดียวอุ้ยบล็อกอึ๊บนี่รับกรรมของเพื่อนแกไปเถอะไอ้โอ้โหลื่นสุดๆกันไปเลยตายนี่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเอาอันติไปกินโอ้โหดูครับแสงต่างๆนานาอย่างนัวถ้าใครมีงบหน่อยนะครับอันต่อก็แนะนำนะอัปเกรดเป็นแรม32กิกเลยเฉพาะเกมฮอกวอตส์นะเพราะเกมฮอกวอตส์มันกินแรมเยอะมากนี่โอ้โหโจมตีหลายช่องทางในเวลาเดียวกันโอ้โหจบอย่างสวยงามครับง่ายๆแค่นี้นี่เดี๋ยวโอ้โหดูแสงนี่แสบดากแสบตามากอ๋อโหยังแจ่มนะครับนี่เล่นได้ลื่นไหลหายห่วงครับผมต่อพับจีเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับ Full HD อัลต้าทั้งหมดเลยเฟรมเรทที่ทำได้ครับก็170-180เฟรมดูครับเล่นได้ลื่นไหลหายห่วงการ์ดจอก็รันเต็มที่ครับผม 80-90% เฮ้ยเหมือนใครจะมาตรงนั้นอ่ะโอ้ยตรงเมื่อกี้เห็น200เฟรมนะครับอ่ะมาดูไปเรื่อยๆกันบ้างนะครับก่อนผมจะตุยก่อนปั๊บเวลี่โลเฟรมเรทที่ได้ก็ประมาณสัก200เฟรมครับเล่นได้ลื่นแบบว่าหัวแตกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะพับจีไม่ต้องเทสอะไรมากเนาะเดี๋ยวหาหยิบปืนก่อนปั๊บแม็กซ์สักหนึ่งตลับอยู่ยาวโอเคครับทุกคนประมาณนี้เลยมาต่อเกมไซเบอร์พังเปิดเฟรมเจน DLSS ปรับบาลานซ์ครับปรับอัลต้าทั้งหมดเลยแล้วก็เปิดเรย์เทซิ่งด้วยนะครับนี่อัลต้านะครับเกมที่รองรับเฟรมเจนบอกว่าการ์ดจอ 4,000 ซีรีส์ได้เปรียบมากๆคนเลยหน้าจอปรับเป็น Full HD อ่ะไปดูนะครับเฟรมเรทที่อุ๊ยเยอะไปปะวะ139-140เฟรมเลยเหรอวะเนี่ยเดี๋ยวขอปรับแบบกราฟิกสูงกว่านี้หน่อยดิปึ๊บนี่มาเปิดเรย์เทซิ่งตรงนี้นะเทคโนโลยีพรีวิวแล้วก็อินโฟโต้โหมดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะถูกแล้วอ่ะกดแอปพลายปั๊บเฟรมเนี่ยที่ได้ครับก็อยู่ประมาณ80เฟรมก็ถือว่าลื่นไหลเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาลองตัวนี้หน่อยปึ๊บเดี๋ยวนะแล้วตรงเนี้ยตรงนี้นะฟิโคเนี่ยแอปพลายปึ๊บก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับจริงๆก็อันนี้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าอันสองอันเมื่อกี้แอดบล็อกปรับแล้วภาพมันแปลกๆนี่ครับ130เฟรมนิ่งๆขาจอก็รันเต็มที่ครับจกปืนขึ้นมาเดี๋ยวมาลองเดินเล่นก่อนดีกว่านี่ครับวิ่งครับเฟรมเรทที่ทำได้ก็ร้อยกว่าเฟรมเต้นได้ลื่นหัวแตกนะครับปรับเรทซิ่งแบบว่าขั้นสุดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองใช้กระสุนสักหน่อยดินี่ครับแสงเงาสะท้อนพื้นเข้าได้ไหมนี่กดอะไรถึงเข้าได้ F เอ้าบอแมนเนี่ยโดนล็อกว่ะจับสไนเปอร์มาครับแอบเปี้ยงไม่ตายว่ะ
นี่ยิงแขนโอ้โหลูกหมดเดี๋ยวโอ้ยเครื่องฮิตนี่โอ้ยไปแล้วครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยเล่นลื่นไหลอย่างแน่นอน